วัสดีครับอยู่กับเด็ดชีฮิตเหมือนเดิมเคยนะครับวันนี้ป้าพ่อแม่พี่น้องมาลงไร่นาของผมครับมาดูเจ้าโอเล็กใจของผมนะครับคูปต้าเอล2002เป็นรถเก่าหนอกญี่ปุ่นนะครับมาติดดินครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับพอครับได้ดินที่ไถไว้เจ้นะครับเตรียมตีปลูกผักกาดครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพอติดดินไปครับตีดินแบบแห้งๆนะครับนี่เป็นดินแห้งๆนะครับไถไปแล้ว1รอบนะครับตอนนี้เขาจะมาตีครับจะมาตีดินนะครับครับตีได้แบบเนียนๆเลยนะครับตีได้แบบเนียนๆครับพอครับเป็นรถสาวแรงนะครับเราเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นรถ40แรงเราเดียวนะครับก็ติดดินได้เนียนๆเลยครับนี่ครับผมใจโรตารี่1เมตร40เซนนะครับรถเราเดียวเป็นรถเก่าหนอกญี่ปุ่นนะครับคูปต้าเอล2002คันนี้นะครับตีใจไทยนาปันนาครับตัดยาครับก็มีชุดระยากระติดกันนี้นะครับสารพัดประโยชน์ครับไทยนาน้ำก็ได้ไทยนาแห้งก็ได้นะครับว่าแม่พี่น้องสนใจก็ส่องหาซื้อดูครับรถเก่าหนอกญี่ปุ่นนะครับจะมีแรงชุดดีนะครับแรงชุดนี่ดีครับว่าผมเคยใจมานะครับคนที่เคยมาครับก็นี่นะครับว่าแรงชุดนี้ครับแต่ความเร็วนี่ก็ปานกลางครับความเร็วปานกลางนะครับครับวันนี้มาพอกับการตีดินครับตีดินแบบดินแห้งๆนะครับเอาครับถอยครับถอยไปก่อนครับใจดีครับผมไม่เป็นน้องครับถึงแม้จะเป็นรถเพลาเดียวนะครับมันก็อยู่ที่คนขับด้วยนะครับถึงแม้รถจะสีเพลาบ่คนขับบ่เป็นบ่ฮู้หน้างานก็ไปบ่เป็นเหมือนกันนะครับครับพอครับนี่ก็เป็นรถตะลีเก่าหนอกญี่ปุ่นก่อนนะครับน้องมาบ่นว่าเอ๊รถคันน้อยนี่มันจะไถนาน้ําบ่ได้ลงนาน้ําบ่ได้นะครับบ่มีปัญหาครับเพราะว่านาของผมพวกนี้นะครับผมพอครับเกือบ10ไร่นะครับก่อใจรถคันนี้นะครับในการไถนาน้ําปั่นนาน้ําครับหลังจากที่ทํานาเสร็จครับผมก็มาไถดินแห้งนะครับไถดินแห้งนี่ครับปลูกพริกครับนี่เป็นสวนพริกแล้วนะครับสวนพริกประมาณ6ไร่นะครับตอนนี้เหลือนี่ก็เอามาปั่นครับมาปั่นแล้วก็จะปลูกผักกาดครับบอกป้าพ่อแม่พี่น้องมาฮู้จักครับรถของผมก่อนนะครับเป็นรถคูปต้าเอล2002เก่านอกญี่ปุ่นนะครับครับพอครับไปแล้วครับไปขอโรตารีครับโรตารีถึง1เมตร40เซนนะครับอยู่ใจนะครับโอ้คุณครับคุณขอบคุณขอบคุณโอ้โหขอบคุณคุณนะครับก็ดินครับตีออกมาครับนี่ตีรอบเดียวอยู่นะครับตีรอบเดียวก็ได้หน้าตาเป็นจี้นะครับนี่ครับถอยไปครับถอยถือว่าใจดีครับนับถือเลยครับรถเก่าหนอกญี่ปุ่นครับแรงชุดดีนะครับถึงแม้ความเร็วจะก็เหมือนรถไถนะครับครับพอครับรอกันเลยครับนะครับโรตารีก่อนเข้านอกญี่ปุ่นนะครับมาดูการทำงานครับตีดินแห้งเป็นฝุ่นเลยครับนี่ครับพอครับโอ้โหครับตีได้แบบเนียนๆเลยนะครับเอาถอยมาครับถอยมาถอยครับถอยเสียงเครื่องก็เงียบครับ
สียงเครื่องเงียบแล้วพอจบหน้าครับเอาวางหางครับวางหางไปเลยนะครับค่อยตีไปนะครับครับพอผมว่าใจดีนะครับวันนี้ผมซื้อมาบ่ถึงแสนนะครับถือว่าคุ้มค่ามากครับใจกว่าบ่ได้ไปรับจ้างที่ไหนนะครับก็เอาใจงานภายในครัวเรือนนี่แหละครับไถนาของตนเองไถสวนของตนเองแล้วก็มีชุดระยานะครับผมซื้อชุดระยามา1ชุดนะครับใช่ครับชุดระยา1เมตร15ซินนะครับก็ไปแต่งมาก่อนแต่งตัดยาในสวนสบายๆแล้วครับเอาครับวางหางครับวางหางมาแล้วครับครับพอครับนี่ก็เป็นโรตเตอรี่เขาดอกญี่ปุ่นมานะครับโอ้โหเบรกติดขนาดเบรกชุดล่อไหลเลยครับถอยไปครับนี่เป็นไฮน้าสั้นนะครับก็ต้องถอยไปถอยไปครับพอระยะไกลครับนี่เดี๋ยวก็จะมาตีให้บนเห็นตอครับครับมีพอโรตเตอรี่ทำงานครับโรตเตอรี่ของญี่ปุ่นนะครับบ่หนักนะครับแต่ตีดินนี่แบบได้แบบละเอียดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับพอเป็นฝุ่นได้นะครับตัวนี้ก็จะทำเป็นแป้งผักกาดครับทำเป็นแป้งผักกาดครับวางครับนี่มันชิดขนาดแล้วครับเอามาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวจะมัดตีให้บนนี่ต่อครับนี่มาดูการทำงานกันครับเจ้าตัวเล็กใหญ่ของผมนะครับตีโรตเตอรี่1เมตร40เซนครับรถสาวแรงรถเก่าออกญี่ปุ่น2เพลานะครับนี่ครับอ้าวครับยกหางยกหางขึ้นมาให้ใหม่แล้วครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับจากการที่ติดตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมจริงนะครับพบกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ